ก็วันที่ได้รู้ว่าอยู่วันที่หนูได้เข้ามา12คนใช่ป่ะคะมันก็เหมือนฝันเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อย่างที่หนูบอกอะว่าเขาโทรผิดอะไรเงี้ยหนูก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นนะคะว่ากูรักก็บอกสงสัยเขาก็คงจะประกาศผิดอีกอะไรเงี้ยหนูก็แบบสงสัยจะใช่มั้งอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เข้ามาก็วันแรกอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าตัวเองอะเงียบลงใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้จักใครคือแบบตอนอยู่ร้อยคนเงี้ยค่ะมันสนุกอะมันแบบสนุกค่ะมีหลายคนสนุกใช่แล้วอย่างงี้มันเหลือ12คนแล้วแบบมันน้อยลงแบบเยอะมากค่ะน้อยลงแบบเยอะมากค่ะก็แบบมันก็เหงาๆค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็สนิทกับพี่หลินอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พี่เขาก็ออกไปใช่ไหมคะหนูก็เลยพี่อะไรครับพี่หลินค่ะหลินที่ร้องอะไรเนี่ยค่ะหนูจําได้ถูกต้องนั่นแหละแล้วคือตอนแรกอ่ะตอนออดิชั่นใช่ไหมคะหนูก็สนิทกับเกฟแต่พอมาช่วงร้อยคนอ่ะคืออยู่คนละสีแล้วก็เลยห่างกันอย่างวันที่หนูได้นอนที่นี่เกฟก็ได้นอนที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะสลับกันก็เลยห่างกันไปพอกลับเข้ามาก็พยายามสนิทเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาได้เหมือนเดิมแล้ววันแรกก็ดีใจมากเลยที่แบบว่าได้เค้กวันเกิดอะไรงี้ก็ไม่คิดว่าหนูจะสำคัญอะไรเงี้ยหนูก็ไม่คิดว่าจะมีใครสนใจใช่ป่ะก็รู้สึกดีก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับไอ้เนี่ยของขวัญแฮปปี้เบิร์ธเดย์กระดาษขอบคุณค่ะก็วันต่อมาหรือมันมีวันไหนสักวันเนี่ยค่ะที่เขาเปิดใจนะคะก็ตอนแรกหนูก็ไม่คิดมันจะแบบทุกคนจะแบบพูดอะไรกันแบบถึงขนาดอะไรเซอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอคุยเสร็จหนูว่ามันได้เปิดใจได้คุยอะไรหลายอย่างที่เราเก็บกันมาแบบนานๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีหนูรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้พูดมันก็จะเก็บมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมาทีเดียวก็คนที่โดนเขาก็จะแบบเฟลอะไรเงี้ยหนูก็ขอโทษนัตตี้ที่แบบวันนั้นหนูก็ค่อนข้างจะแบบแรงเพราะแบบเขาจะอะไรอ่ะหนูก็มันอย่างเงี้ยหนูพยายามหนูเป็นคนที่สื่อสารอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเงี้ยค่ะหนูก็พยายามจะแบบอธิบายแต่มันก็เหมือนแบบหนูกับเขาจะคิดอะไรไม่ค่อยตรงกันค่ะแต่พอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันดีคือแบบหนูได้ปรับความเข้าใจกันคือทุกคนได้เปิดใจได้พูดทุกอย่างแล้วก็ได้รู้หลายๆอย่างว่าใครเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเนี่ยคือทุกคนอ่ะรักกันแบบไม่มีใครไม่รักกันแล้วก็ไม่มีใครคิดไม่ดีต่อกันเลยเนี่ยหนูรู้สึกว่าทุกคนรักกันมากขึ้นแล้วหนูก็รักเขามากขึ้นด้วยก็พอเรียนค่ะแดนค่ะวันแรกค่ะหนูก็ไม่ทันอะไรสักอย่างเลยค่ะหนูก็พยายามหนูก็โดนครูเขาก็เหมือนแบบว่าเขาก็บอกว่าเหมือนหนูอ่ะไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยแต่หนูอ่ะสนใจแต่หนูคนที่ถ้าพยายามจำหนูจะเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะพยายามจำอะไรเงี้ยพยายามเข้าใจครูเขาก็คิดว่าหนูแบบยังไงแบบเบื่อแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วหนูสนใจคือหนูพยายามอะค่ะพยายามจำอะไรเงี้ยก็พออีกวันนึงหนูก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาค่ะว่าคำที่เขาว่าอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกหนูก็แบบเฟลเหมือนกันว่าอยากกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้อยากขนาดว่าอยากจะกลับนะคะแต่คือรู้สึกเหมือนแบบว่าคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยแบบยังไงอะยังไงแล้ววะก็เหมือนแบบว่าหนูก็คิดพูดประโยคยังไม่จบหนูแล้วพูดเรื่องอะไรเลยหนูนึกออกแล้วหนูก็คิดถึงว่าคนที่แบบเขาเชียร์เราอยู่คนที่เขาโหวตเราคนที่เขาเป็นกำลังใจให้เราคณะกรรมการที่เขาเลือกเรามาเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่ได้ทำดีมากมายตอนออดิชั่นเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ได้เข้ามาแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่เขาให้เรามาให้ดีที่สุดอะค่ะค่ะแล้วเมื่อวานก็ซ้อมใหญ่ใช่ไหมคะหนูก็ลืมท่าเต้นแต่หนูก็พยายามนึกให้ออกอยู่ค่ะถึงแบบจะเต้นแบบไม่ค่อยคมอะไรเงี้ยหนูแบบเป็นคนที่ทำความเข้าใจช้าอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็ลองเต้นอีกทีนึงอะค่ะแล้วก็เต้นให้ครูนิวดูคือหนูดีใจมากที่แบบว่าครูนิวชมอะไรเงี้ยว่าเนี่ยเปลี่ยนเลยแบบว่าดูเหมือนคนแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกดีที่เขาบอกว่าหนูดูเหมือนคนคือหนูก็ยังงงอยู่ว่าตอนแรกเขาเห็นหนูเหมือนตัวอะไรหนูก็ยังสงสัยอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีเมื่อวานก็ที่ซ้อมใหญ่ก็หนูก็สนุกดีค่ะก็ครูยงเขาก็นั่งแบบอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รูปรอก้าวใหญ่อะไรเงี้ยสนุกแล้วครูหนูไม่เคยเห็นครูนิวเขาขำหนูอ่ะค่ะเขาก็อะไรเงี้ยหนูก็เขาขำอะไรเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกดีเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นหนูเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเขาคิดว่าหนูเป็นคนที่แบบเครียดแล้วแบบเป็นคนที่แบบเซ็งๆอะไรเงี้ยเครียดค่ะเครียดนั่นแหละเขาก็แบบว่าวันนี้เขาก็แบบดูแบบยิ้มให้หนูตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดูรู้สึกดีกับหนูมากขึ้นอะไรนี้ค่ะก็ถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้หนูได้ออกก็
ก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมาถึงตรงนี้ได้รู้จักทุกคนได้แบบมีเพื่อนมีอะไรใหม่ๆเงี้ยค่ะมีพี่กีนพี่มีนพี่แพรพี่อาจารย์น่ะทุกคนนะคะมาดูแลอะไรเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกดีหนูก็ขอบคุณที่พยายามเข้าใจหนูเวลาหนูพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่แบบว่าคอยเตือนเวลาที่แบบอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะคือพี่มีนจะแบบใช่เหมือนแม่คือแบบดูแลทุกอย่างน้องทำนั่นไม่ดีน้องอย่างนี้สิคะอย่างนี้สิคะอะไรเงี้ยค่ะถึงเขาจะแบบว่าอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่หนูรู้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะก็หนูอ่ะงงเองพูดไปงงเองทุกคนก็ยังไงถ้าหนูออกไปก็จะโวยทุกคนเหมือนกันก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ถ้ามีใครออกไปก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราก็ต้องไปเจอกันอีกทีอยู่ดี5ปีนะคะสัญญาค่ะก็หนูก็รักทุกคนค่ะหนูก็รู้สึกดีค่ะที่เจอทุกคนหนูไม่เสียใจจริงๆค่ะหนูรักทุกคนขอบคุณค่ะ